ทำเอาเซอร์ไพรส์ทั้งสตูดิโอและผู้ชมทางบ้านเลยทีเดียวเมื่อรายการ The Wall Song ร้องข้ามกำแพงฉลองก้าวเข้าสู่ EP 100นอกจากรวมเหล่านักร้องหน้ากำแพงหลังกำแพงหลายคนที่มาร่วมในรายการแต่ที่ทำเอาเซอร์ไพรส์แรงทั้งสตูดิโอเวิร์คพอยต์กับนักร้องหลังกำแพงของมิลลิแรปเปอร์สาวขณะที่นักร้องหนุ่มหลังกำแพงแค่เป่งเสียงยังไม่ปรากฏตัวก็ทำเอากรี๊ดกันสนั่นแต่เมื่อหันหน้าปรากฏตัวทำเอาผู้ช่วยรับเชิญทั้งดีเจนุ้ยหวานเจี๊ยบสาวสาวโฟอีฟบอยเจี๊ยบอินสารินบอมธนินเต้ยพงศกรเจเจพิพัฒน์ลุกฮือนั่งไม่ติดกรี๊ดกันลั่นสตูเมื่อปรากฏว่านักร้องหลังกำแพงคือแจ็คสันหวังซุปตาระดับโลกหนึ่งในสมาชิกวงก็อตเซเว่นวงบอยแบนด์ชื่อดังจากเกาหลีจนกันกันตะถาวรพิธีกรต้องคุมเหล่าผู้ช่วยให้ประจำนั่งที่ซะก่อนส่วนคนที่ลุกไม่ขึ้นเพราะช็อกหนักมากก็คือเต้ยพงศกรถึงกับนั่งปล่อยโฮร้องไห้ไม่หยุดเพราะว่าดีใจหนักมากหลังได้เจอซุปตาในดวงใจแบบไม่คาดฝันส่วนเจี๊ยบก็ออกอาการกรี๊ดหนักมากได้จับมือกับพี่แจ็คถึงกับเอามือตัวเองมาดมแล้วบอกว่าหอมมากแถมฝากบอกตัวเองยังไม่ได้แต่งงานจนกันต้องขอแฮชแท็กเซฟบอยเรียกเสียงฮาไปอีกโดยจากรีแอคของเหล่าผู้ช่วยแบบสุดกรี๊ดขนาดนี้ทำเอามิลลิไปไม่ถูกสงสัยหนักว่านักร้องหลังกระแพงคือใครแถมพูดคุยโต้ตอบด้วยพี่แจ็คสันก็พูดไทยได้เก่งแล้วก็เนียนมากๆจนมิลลิไม่เอะใจเลยขณะที่เหล่าผู้ช่วยก็ได้ช่วยกันหลอกทำให้มิลลิตอบผิดคิดว่านักร้องหลังกำแพงคือพี่เบิร์ดธงชัยก่อนเปิดกำแพงมามิลลิถึงกับอึ้งไปเลยเมื่อพบว่าเป็นพี่แจ็คสันของน้องมิลลินี่เองก่อนฟีเจอริงดวลพลังเสียงกันสนานรายการโดยแจ็คสันหวังบอกว่าเพิ่งแชทคุยกับมิลลิตอนเช้าเองบอกมิลลิว่าพักผ่อนอยู่ที่โรงแรมพร้อมเปิดใจว่าผมมีความสุขมากและอยากร้องให้นานกว่านี้ด้วยนี่เป็นโชว์ที่สนุกมากๆและผมชอบมันผมจะเป็นแฟนรายการนี้เสมอและตลอดไปนอกจากนั้นก็ยังมีการเผยโมเมนต์หลังจบรายการของซุปตาร์แจ็คสันหวังกำลังขับรถออกจากสตูดิโอของ Workpoint ขณะที่เต้ยกับบอมกำลังยืนให้สัมภาษณ์เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายรถของพี่แจ็คแต่ปรากฏว่ารถของพี่แจ็คถอยหลังกลับมาก่อนที่พี่แจ็คสันหวังจะลงมาจากรถแล้วให้หนุ่มเต้ยกับหนุ่มบอมถ่ายเซลฟี่ด้วยกันเรียกว่ากรี๊ดหนักอีกรอบจนหนุ่มเต้ยกลั้นน้ำตาไม่ไหวร้องไห้อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube ท็อปดาราด้วยนะคะ